สวัสดีครับสำหรับครั้งนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำข้อมูลในตารางของการทดสอบนะครับการทดสอบเรื่องของขนาดคระนะครับซึ่งเป็นการทดสอบขนาดคระของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบนะครับซึ่งตารางมันจะใช้ตารางคล้ายๆกันนะครับวิธีการหาร้อยละต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกันซึ่งวิธีการทำอาจารย์สอนในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเราจะมาจัดการยังไงเพื่อที่จะได้ข้อมูลแล้วเอาไปพอดกราฟนะครับเอาไปพอดกราฟออกมาน้ำหนักตรงนี้นะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วกันนะครับสีฟ้าเนี่ยคือน้ำหนักตะแกรงเปล่านะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้ชั่งตะแกรงเปล่าเอาไว้ทุกเบอร์เลยนะครับเรียงเบอร์ทำนี้4 8 16 30 50 100 200แผ่นนะครับแต่ใน Data นี้เนี่ยอาจารย์เอามาจากของนักศึกษาที่ทำการทดลองมานะเอา Data จริงๆมาเลยนะครับพบว่าไม่มีตะแกรงเบอร์200นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยไม่ได้ชั่งน้ำหนักมาซึ่งมันก็สามารถหาขนาดคระได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีตะแกรงเบอร์200เนี่ยมันจะหาปริมาณของฝุ่นนะครับที่อยู่ในตัวทรายเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอาจารย์ถือว่าเว้นตรงนี้ไปนะครับเว้นตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดมีตะแกรงเบอร์200เราจะได้ปริมาณฝุ่นนะครับที่อยู่ในทรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยในครั้งนี้เราหาขนาดคระนะครับตัวฝุ่นเนี่ยที่อยู่ในทรายเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ล้างออกนะครับแต่ทีเนี้ยในการทดลองครั้งเนี้ยอาจารย์ให้เตรียมทรายที่มันค่อนข้างจะสะอาดนะครับก็คือมีการล้างมีการล่อนผ่านตะแกรงเบอร์4เบอร์200เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเบอร์200มันไม่ควรที่จะมีฝุ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใส่มาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นทรายที่จากหน้างานนะครับเอามาแล้วมันยังมีฝุ่นอยู่เราอาจจะต้องหาปริมาณฝุ่นเข้าไปด้วยเพราะปริมาณฝุ่นเนี่ยส่งผลนะครับต่อคุณสมบัติของคอนกรีตนะครับทั้งคอนกรีตสดแล้วก็คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนาะ เรามีน้ำหนักตะแกรงเปล่านะครับทั้งหมดถึงตัวแพนนะครับตัวถาดรองเนาะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปสีบเนาะเอาทรายใส่แต่เริ่มต้นตัวนี้อาจารย์ไม่เห็นข้อมูลนะจริงๆมันอาจจะต้องมีข้อมูลของทรายน้ำหนักทรายที่ใส่ก่อนใส่ก่อนคัดขนาดอย่างเช่นสมมุติว่าเราใส่เข้าไป405แล้วกันนะครับ405กรัมนะครับ405กรัมนะ405กรัมเราใส่เข้าไปเราจะได้รู้ว่าเวลาเราสีบออกมาแล้วเนี่ยทรายมันหายไปไหมหรือมีอะไรเกินมาไหมมันเป็นไปได้นะครับว่ามันจะมีปริมาณเกินเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆเนี่ยอาจจะล้างตะแกรงไม่ดีหรือว่าทำเสร็จแล้วกลุ่มก่อนหน้านี้มีเศษฝุ่นเศษหินอยู่บนตะแกรงนะครับแล้วยังไม่ออกไม่หมดพอเราสีบออกมาแล้วมันหลุดออกมามันก็จะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเรามีการทำมันหกไหมนะครับหกออกจากตะแกรงไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันหกมันก็จะรวมผลรวมก็จะได้น้อยลงนะครับแบบนี้ทีนี้เวลาเรามาถึง e นะครับตัว e เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับน้ำหนักทรายค้างบนตะแกรงนะครับมันก็คำนวณได้จากเอาตัวน้ำหนักที่น้ำหนักตะแกรงบวกน้ำหนักทรายเนี่ยตัว d นะครับในคอลัมน์ d เนี่ยมาลบกับตัวน้ำหนักตะแกรงเปล่าซึ่งตัวแรกตัวนี้เป็น0นะครับเป็น0เพราะว่าอะไรเพราะว่าตะแกรงเบอร์4เนี่ยเราทรายที่อาจารย์ให้เตรียมเนี่ยมันถูกการคัดผ่านเบอร์4มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่มีการค้างนะครับอยู่บนตะแกรงนะครับถ้าเกิดเห็นค้างเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะเตรียมร่อนไม่ดีอาจจะมีตัวที่มันใหญ่กว่าเบอร์4อยู่นะครับเพราะโดยปกติแล้วเขาจะแยกมวลรวมละเอียดกับมวลรวมหยาบด้วยตะแกรงเบอร์4เนาะคือมันจะมีขนาดช่องเปิดเท่ากับ 4.75 มิลลิเมตรนะครับ
พราะฉะนั้นตัวไหนที่ใหญ่กว่านี้ถือว่ามันจะเป็นหินหรือเป็นมวลรวมหยาบไปแล้วนะครับทีนี้พอเราใส่สูตรเรียบร้อยนะครับเราก็ลากเลยครับตรงนี้ก็คือน้ำหนักทรายเฉพาะทรายอย่างเดียวที่อยู่บนตะแกรงนะครับพอได้แล้วเราก็จะมาหาร้อยละค้างนะครับว่ามันค้างเท่าไหร่เราก็ต้องมาซัมเมชั่นน้ำหนักทรายทั้งหมดก่อนพอซัมเมชั่นเสร็จเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับตัว405กรัมนะครับซัมเมชั่นเนาะใส่สูตรซัมเมชั่นเข้าไปตั้งแต่ไหนตั้งแต่นี่จนสุดเลยนะครับที่มันค้างอยู่ปรากฏว่ามันมีทรายออกมาเนี่ยทั้งหมดอยู่ล้อ 403.4 แสดงว่ามันหายไปประมาณ 1.6 นะครับ 1.6 กรัมอาจจะเราทำร่วงหรืออะไรอย่างนี้ไปขณะที่เราทำการทดลองนะครับถ้ามันเยอะกว่านี้เยอะมากกว่านี้เราอาจจะเฮ้ยมันไม่ได้ละเราอาจจะต้องทำการทดลองใหม่นะครับต้องทำการทดลองใหม่ทีนี้มาดูร้อยละค้างนะครับร้อยละค้างมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันค้างกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นศูนย์นะมันต้องเป็น 0% อยู่แล้วแต่ร้อยละค้างเนี่ยมันจะเทียบกับตัวนี้ครับตัว 403.4 คือ 403.4 เนี่ยมันต้องคือ 100% นะครับเราก็ใส่ 100% ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเทียบบรรจัดตะยางเลย 403.4 เท่ากับ100เพราะฉะนั้น0จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเอา 0.00 คูณกับ100นะครับคูณกับ100กด F4 ไว้ด้วยนะกด F4 เอาไว้นะครับเพราะว่ามันต้องล็อกที่100แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย 403.4 ก็กด F4 ไว้ด้วยนะครับให้มันขึ้นเครื่องหมายดอลลาร์ล็อกเอาไว้ล็อกทั้งตัวคอลัมน์ล็อกทั้งตัวแถวนะครับมันจะไม่หลุดออกจากตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รูดเลยครับรูดลงมาทศนิยม2ตำแหน่งโอเคนะเราเอาแค่2ตำแหน่งนะครับอย่าเกินนี้นะครับเกินนี้คือโอเวอร์ละจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้หารออกมามันเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นกรัมนะหาค่าเฉลี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ทศนิยมเนี่ยมันเท่ากับตัวแรกนะครับแต่ว่าตอนตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็ให้เป็น2ตำแหน่งนะครับถ้าเกินนี้ถือว่าไม่ได้ฟังอาจารย์เนาะต่อมาร้อยละค้างสะสมนะครับสะสมก็ค่อยๆบวกทดไปเรื่อยๆนะบวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวแรกมันก็จะเท่ากับตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวที่ค้างมานะครับตัวที่2มันจะเท่ากับตัวนี้นะครับบวกด้วยตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเคาะ enter หลังจากนั้นก็รูดเลยครับสุดท้ายเนี่ยรวมกันลงมามันค้างกันลงมาต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะปริมาณค้างขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องมาเช็คนะครับแล้วสุดท้ายมันจะได้เท่ากับ100นะครับถ้าไม่เท่ากับ100นี่คือถือว่าผิดละ100ละผ่านก็คือเท่ากับ100นะครับลบด้วยตัวนี้นะครับก็อันนี้ค้างไม่มีแสดงว่ามันก็ผ่านเท่ากับ100นะครับอันต่อไปก็เหมือนกันนะครับก็รูดลงมาอันนี้คือ100ละผ่านสะสมนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอา100ละผ่านสะสมเนี่ยไปพอตกราฟนะครับตัวนี้เอาไปพอตกราฟมันมีอยู่2ตัวนะครับที่จะเอาไว้ใช้ตัวนี้นะครับตัวร้อยละค้างเนี่ยเอาไว้หาค่า FM นะครับอาจารย์หมายเหตุไว้ก่อนขอดันลงมาใช้หาค่าความละเอียดของมันใช้หาเลยนะใช้หา FM กับอันนี้ใช้หาขนาดคะหาการคะของมันนะครับตัวสีฟ้าใช้หา FM ก็คือร้อยละค้างสะสมนะครับส่วนตัวนี้นะครับสีส้มก็จะใช้หาขนาดคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำออกมาทั้ง2อันนะครับหลังจากนั้นเวลาเรารวมหา FM นะครับนิยามของมันเนี่ยคือรวมตั้งแต่เบอร์4จนถึงเบอร์100เท่านั้นนะครับเบอร์4จนถึงเบอร์100เท่านั้นเกินนี้ไม่ไ
แล้วนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบซัมเมชันมาหมดเลยนะครับกดซัมเมชันมันง่ายอ่ะมาต้องกดตึ้งได้300กว่าไม่ถูกนะครับไม่ถูกเพราะมันผิดนิยามนะครับผิดนิยามจาก0จนถึง100นะครับจาก0จนถึง100เราไม่ได้ไปหาตัวที่มันจะมาค้างบนเบอร์100ไอ้200อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรวมแค่นี้FM นะครับมันก็จะหาได้จาก FM คือค่า fineness modulus นะครับหรือค่าความละเอียดนะครับของตัวมวลรวมของเรามันจะเท่ากับ summation นะครับ0จนถึง100ดูดีๆนะถ้าตรงนี้ผิดนี่ถือว่าไม่ได้ฟังกันนะแล้วก็หารด้วย100นะครับค่า FM ออกมา 1.31 2ตำแหน่งโอเคอย่าเกินนี้เพราะว่าเราได้จากค่าที่มันเป็น2ตำแหน่งบางทีเราหาออกมาอาจจะได้3ตำแหน่งแบบนี้ให้เราลดเหลือ2ตำแหน่งซึ่งเท่ากับตัวเริ่มต้นที่เราได้มาข้อมูลเริ่มต้นที่เราได้มานะครับพอได้ FM แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นประเมินนะครับตอนที่เราสรุปวิจารณ์ผลว่ามันเป็นยังไงเราก็ต้องไปเทียบกับมาตรฐานต่างๆนะครับว่าไอ้ FM 1.3 เนี่ยมันเป็นทรายแบบไหนละเอียดไหมหรือว่าเป็นทรายหยาบนะครับแล้วมันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับมันใช้งานเหมาะสำหรับใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนขนาดคระผ่านสะสมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปพอดกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปพอดกราฟคราวนี้ดูต่อนะครับว่าตอนนี้เราได้ค่า FM ออกมาแล้วนะครับในการทดลองครั้งนี้เราจะต้องการอยู่3อย่างนะอันดับแรกนะครับก็คือค่าถ้าเป็นทรายนะเราสนใจหลักๆอยู่2อย่างคือค่า FM กับค่าที่จะดูว่ามันมีขนาดคะที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับขนาดคะมันดีไหมอยู่ในช่วงที่ AS ตามที่ ASTM กำหนดหรือเปล่านะครับทีนี้ในหนังสือของอาจารย์นะครับในหน้า20เนี่ยอาจารย์จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าขนาดคะตามมาตรฐานนะครับมวลรวมละเอียดตาม ASTM C33 นะครับเป็นขนาดคะของมวลรวมที่เหมาะสำหรับเอาไปใช้ในการผสมเป็นคอนกรีตนะครับในงานคอนกรีตเนี่ยมันจะมีช่วงอยู่อย่างนี้นะครับช่วงอันนี้เป็นช่วง lower นะครับอันนี้ก็คือช่วง upper นะครับของมันนะครับเดี๋ยวเราดูนะว่าเราจะทำแล้วมันจะออกมาเป็นไงอันนี้คือคาดได้จากหนังสือนะครับได้จากมาตรฐานนะครับได้จากมาตรฐานในหนังสือใน ASTM เขากำหนดไว้วิธีการพอดนะครับเมื่อกี้มี FM นะครับแล้วมีขนาดคะแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้อีกอย่างนึงก็คือขนาดโตสุดของหินนะครับเพราะว่าไอ้ขนาดโตสุดของหินเนี่ยมันเอาไปใช้วิเคราะห์อีกนะครับว่ามันเหมาะสำหรับใช้ในงานลักษณะไหนได้บ้างนะครับโอเคทีนี้เราจะเอา2ค่านี้นะครับเราจะใช้3ค่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำสีอะไรดีเนาะสีเหลืองแล้วกันนะครับสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดเราจะเอามาพอดกราฟนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าขนาดคระมันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเราดูด้วยตาเบื้องต้นนะผ่านตัวเบอร์8เนี่ยนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ผ่านเยอะนะแทบจะไม่ค้างเลยนะครับผ่านเบอร์16ไปอีก 96% นะครับก็คือผ่านเยอะมากนะครับแสดงว่ายิ่งผ่านในเบอร์ใหญ่ๆมากนะแสดงว่ามันไม่มีส่วนที่มันเป็นส่วนหยาบผสมอยู่นะครับมันจะแสดงว่ามันมีแต่ส่วนละเอียดมาค้างนะครับอยู่เบอร์30เยอะแสดงว่ามันมีมาผ่านอยู่เบอร์ที่50น้อยเนี่ยแสดงว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีความละเอียดนะครับเพราะว่าเราเรียงเบอร์จากตัวใหญ่ช่องเปิดใหญ่ไปหาช่องเปิดเล็กนะครับมาค้างอยู่2เบอร์นี้แหละถ้ามาดูเปอร์เซ็นต์ค้างเนี่ยมันก็จะมาค้างอยู่2เบอร์นี้คือเบอร์50กับเบอร์100นะครับอาจารย์ขอขยื่นมานี่แล้วกันมันจะได้เห็นชัดๆนะ
ดูนะครับมันมาค้างอยู่2เบอร์นี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับอันอื่นผ่านหมดทีนี้เราไปพล็อตกราฟเขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับนี่คือช่วงที่เขากำหนดให้ว่ามันควรอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับมาดูเนาะเวลาเราจะพล็อตกราฟให้เรากดแทรกนะครับแล้วก็มาที่ข้อมูลแบบจุดแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเขาบอกแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและตัวแสดงข้อมูลนะครับแบบนี้ปึ๊บมันก็จะได้ตัวเปล่าๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในเฟรมตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเอาข้อมูลมานะครับกดเพิ่มกดบวกนะครับกดบวกแล้วก็ใส่เป็นโลก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีนึงนะอันนี้อาจารย์จะทำให้ดูคร่าวๆว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างแล้วแกน x เป็นอะไรแกน x ก็จะต้องเป็นขนาดของมันนะครับนี่ขนาดช่องเปิดจากเบอร์4จนถึงเบอร์100แค่นี้นะครับนี่คือแกน x แล้วก็มากดตัวนี้ปึ่งหลังจากนั้นแกน y ก็เป็นค่านะครับเป็นค่ากดขึ้นมาแล้วก็เพิ่มอีกนะครับส่วนที่เป็นส่วนอัพนะครับก็แกน x ก็เป็นตัวเดิมนะครับขนาดช่องเปิดปึ๊บแกน y ก็เป็นตัวร้อยละผ่านที่ตาม ASTM นะครับเราลองใช้เท่านี้ก่อนตึมออกมาสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้สิ่งที่เราได้ก็คือกราฟแบบนี้ไอ้สีส้มเนี่ยคือถ้าคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันจะเป็นส่วนของ upper เห็นไหมมันจะอยู่ข้างบนนะครับยิ่งดูทีนี้สิ่งที่เราจะต้องปรับในกราฟนะเวลาเราทำรีพอร์ตมาหลายครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดเพราะว่าตัวแกนเนี่ยค่ามันไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับคลิกที่แกนนะคลิกที่ตัวเลขตรงแกนแล้วก็มาที่ด้านขวามือนะครับกดที่ตัวกราฟตัวเลือกแกนนะครับตัวเลือกแกนเราจะต้องใส่ค่าแกนเนี่ยให้เป็นมาตราส่วนล็อกก่อนนะครับเห็นไหมพอเปลี่ยนมาตราส่วนล็อกปุ๊บมันจะเห็นค่าออกมานะครับ 0.1 จนถึง10อันนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับคลิกไปนะครับจัดการมันต่อนะครับคลิกไปที่ตัวนี้นะครับปึ้งเข้าไปตัวเลือกแกนอาจารย์จะปรับแกนให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้แกน y มาคลิกที่แกน y นะครับมันจะเป็นเปลี่ยนค่าของแกน y ใส่สูงสุดที่100นะครับเพราะเราเอาแค่ 100% นะครับหลังจากนั้นเราไปเพิ่มตัวเส้นก่อนนะครับเพิ่มตัวเส้นตัวเส้นแกนรองตัวนี้ก่อนนะครับกลับมานะครับค่อยๆตามไปนะครับตัวเลือกแกนใส่เครื่องหมายขีดนะครับเข้าไปที่ขีดรองแล้วกันนะครับภายนอกนะครับมันก็จะเริ่มเห็นขีดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขอาจารย์กำหนดให้มีตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วกัน3ตำแหน่งมันดูเยอะเจอเกินนะครับ2ตำแหน่งนะครับกำหนดให้ตัวเลขมี2ตำแหน่งหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวอยากจะใส่ตัวเส้นขึ้นไปนะอาจารย์ก็มาคลิกว่าใส่ตรงนี้นะครับด้านนี้ นี่ตรงนี้นะครับเพิ่มชื่อแกนก่อนนะครับใส่ชื่อแกน x ใส่ชื่อแกน y เข้าไปแกน x ก็เป็นขนาดช่องเปิดเนาะหรือว่ามันคือขนาดของมวลละเป็น particle size เนาะคือขนาดอนุภาคของมันนะครับ particle size นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ
แล้วก็แกน x แกน y นะครับเป็นร้อยละผ่านสะสมนะครับคูมูเลทีฟนะครับคูมูเลทีฟpassing นะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้กราฟขึ้นมาแกน x แกน y แต่ว่าอาจารย์ดูแล้วยังไม่สวยนะครับเราปรับได้นะเราไปเพิ่มองค์ประกอบอีกนะครับไปเพิ่มเส้นตารางนะครับด้านขวามือเพิ่มเส้นตารางที่เส้นรองขึ้นมาแต่ว่าเพิ่มปุ๊บมันเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวต้องไปปรับคลิกที่นี่นะครับคลิกที่ตารางตรงนี้แหละตรงเส้นที่บางทีเราเห็นเป็นสีขาวอาจารย์จะใส่สีให้มันสีเทาขึ้นมานะครับแบบนี้มันก็จะเห็นแล้วนะครับมันจะได้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับจะได้ดูชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นประซะนะครับคลิกที่เส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นประนะครับทั้งสองเลยนะคลิกที่เส้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นประนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้ upper กับ lower นะครับหลังจากนั้นเราจะเอาข้อมูลการทดลองของเราใส่ซึ่งจะให้มันเป็นเส้นทึบเนาะมันจะได้ดูชัดเจนออกมาคลิกที่ตัว double click นะแล้วก็เลือกข้อมูลนะครับกดบวกกดบวกแล้วก็เลือกแกน x คือตัวขนาดนะครับช่องเปิดปุ๊บแล้วก็แกน y นะครับก็เป็นร้อยละผ่านนะครับถึงนี้นะครับถึง100นะครับโอเคปุ๊บอันนี้ก็คือ data 1ละกันสมมุติเราทำการทดลอง2ตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็น data 1ไปก่อนแล้วครับอีกชุดหนึ่งก็ทำเป็น data 2นะครับตกลงปุ๊บเห็นไหมครับสิ่งที่เราได้เนี่ยถ้าเรามาสังเกตดูนะครับจากผลการทดลองของเราเนี่ยเราจะพบว่าแนวโน้มของตัวกราฟของเราเนี่ยมันจะมาทางซ้ายมือแสดงว่าด้านซ้ายมือเนี่ย particle size ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็น particle size ที่มีขนาดเล็กนะครับ 0.1 นะครับแล้วก็มาค้างสะสมมาผ่านสะสมในบริเวณนี้เนี่ยเยอะนะครับผ่านมาตรงนี้กองอยู่ตรงนี้มันจะมีความเป็นเม็ดเล็กอะมากนะครับมันมีความเป็นเม็ดเล็กมากนะครับพอมาตัวใหญ่ๆเนี่ยมันผ่านไปหมดเลยนะครับผ่านเป็นร้อยนะครับแต่มาตัวเนี้ยไม่ค่อยผ่านนะครับดูกราฟมาเชิงนี้นะครับไม่ค่อยผ่านแสดงว่ามวลรวมของเราเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มในลักษณะของการผ่านไปในด้านมีขนาดเม็ดเนี่ยอนุภาคเล็กเกินไปนะครับจริงๆไม่เหมาะนะครับสำหรับการเอามาทำเป็นคอนกรีตนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีนึงนะเอาไปสรุปอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราอาจจะใส่ข้อมูลลงไปเพิ่มนะครับใส่ข้อมูลลงไปเพิ่มแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเราก็ใส่อะไรอ่ะใส่คำอธิบายเนาะใส่คำอธิบายด้านขวาแล้วกันปึ้งเข้าไปเราไปเลื่อนกราฟดีกว่านะครับให้คำอธิบายมันอยู่ข้างในก็ได้นะครับแบบนี้นะครับหาช่องว่างๆเลือกนะครับแบบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนตัวหนังสือทั้งหมดนะครับเป็นไทยสารบัญแล้วกันจะได้ถูกใจนะครับไทยสารบัญ16แบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาจัดขนาดให้มันโอเคหน่อยนะครับData มาแล้วก็ไปปรับนะครับข้อมูลใหม่นะครับจะไปพิมพ์เป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างทดสอบก็ได้นะครับไปเปลี่ยนใหม่ข้อมูลจัดรูปแบบให้มันเรียบร้อยนะครับจัดรูปแบบให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะ
เอามารีพอร์ตนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นวิธีการพอดกราฟทั้งหมดนะครับที่อาจารย์อยากจะพาทำให้ดูนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาวิธีนะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะพยายามให้เราได้เรียนรู้เองนะอันนี้ถือว่าสอนค่อนข้างละเอียดนะครับในเรื่องของการทำข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องในแลบถัดๆไปอีก11 12แลบข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องจัดการข้อมูลเองนะครับก็ใช้ฐานความรู้ตรงนี้แหละแล้วก็หาเพิ่มเติมนะครับว่าวิธีการจัดการมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคอีกนิดนึงตรงนี้เราจะเห็นว่าส่วนที่มันผ่านเบอร์100มาค้างเบอร์200นี่ก็เยอะนะที่61นะครับก็มีค้างอยู่ตั้ง 15% นะครับเป็นส่วนที่ละเอียดมากๆอยู่ 15% ก็ถ้าเป็นทรายแบบนี้เนี่ยมันจะถือว่าในความเห็นของอาจารย์เนี่ยจะถือว่ามันเป็นทรายละเอียดนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้ในงานคอนกรีตแต่อาจจะไปใช้ในงานมอร์ตาร์ที่เป็นมอร์ตาร์ในการฉาบผนังนะครับมันจะได้ความเนียนความเรียบนะครับไม่ขึ้นเป็นเม็ดทรายนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำออกมาแล้วเราจะได้วิเคราะห์ได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอเอาไว้เท่านี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้น้องๆได้ใช้งานนะครับโอเคสวัสดีครับ